ようこそ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ขอต้อนรับลูกทัวร์ทุกท่านเข้าสู่โตเกียวค่ะยินดีต้อนรับสู่ทัวร์ป้องกันภัยพิบัตินะคะหากเรามีความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันภัยพิบัติและวิธีปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะทำให้ท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจและสนุกสนานนะคะ Although I am not aware of too much about disaster prevention That's important Getting important information before traveling would make people safer ในวันนี้ทุกคนจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับการสัมผัสประสบการณ์จริงกันนะคะ Great Great I'm looking forward to it Yeah Yeah Fun, right? ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีแผ่นดินไหวเยอะมากจริงๆแล้วมีแผ่นดินไหวขนาดเล็กเกิดขึ้นอยู่ตลอดและถ้ามันขยายใหญ่ขึ้นก็อาจสร้างความเสียหายให้กับผู้คนและอาคารบ้านเรือนจนกลายเป็นภัยพิบัติขนาดใหญ่ได้ Really? ใช่แล้วค่ะแต่ถ้าเรารับมืออย่างถูกวิธีก็สามารถจำกัดความเสียหายให้น้อยที่สุดได้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือทุกคนตื่นเต้นตกใจจนไม่สามารถรับมือกับเหตุการณ์ได้อย่างถูกวิธีนั่นเอง That's true ก่อนอื่นขอแจ้งข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุแผ่นดินไหวนะคะนี่คือแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนที่จัดทำขึ้นเพื่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักงานการท่องเที่ยวญี่ปุ่นซึ่งจะมีการเตือนภัยแผ่นดินไหวฉุกเฉินการให้ข้อมูลด้านภัยพิบัติต่างๆทั้งแผ่นดินไหวคลื่นยักษ์สึนามิอุทกภัยรวมถึงการปะทุของภูเขาไฟเป็นต้นโดยมีหลายภาษาให้เลือกขั้นตอนการอพยพและคอมมูนิเคชันการ์ดในแอปพลิเคชันนี้สามารถใช้งานได้แม้ในสภาวะที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้ทั้งระบบ Android และ iPhone ในเว็บไซต์ของสำนักงานป้องกันภัยพิบัติประจำกรุงโตเกียวจะให้บริการด้วยข้อมูลหลายภาษาและสามารถตรวจเช็คจุดอพยพหรือศูนย์หลบภัยได้จากแผนที่ป้องกันภัยพิบัตินอกจากนี้เมื่อเกิดแผ่นดินไหวขึ้นอาจทำให้ระบบสาธารณูปโภคเช่นการขนส่งสาธารณะไฟฟ้าประปาแก๊สรวมถึงโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวเมื่อมีการแจ้งเตือนการเกิดสึนามิและสึนามิขนาดใหญ่จะมีการกระจายเสียงออกอากาศฉุกเฉินหลายภาษาผ่านทางช่อง NHK ในระบบเสียงหลายภาษาและทางสถานีวิทยุคลื่น A2 บริการแพร่ภาพกระจายเสียงภาคต่างประเทศของ NHK หรือ NHK World Japan จะรายงานข่าวการเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิผ่านทางแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือขอให้ตั้งสติและรับฟังข้อมูลข่าวสารอย่างรอบคอบนะคะพวกเราในนี้มีใครเคยเจอเหตุการณ์แผ่นดินไหวบ้างคะYes, we have experience. การได้ลองสัมผัสแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวว่าเป็นยังไงจะช่วยให้เราไม่ตื่นเต้นเมื่อเจอกับเหตุการณ์จริงทำให้สามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกวิธีค่ะ Yeah, that makes sense. เราจะไปลองสัมผัสกับแรงสั่นของแผ่นดินไหวที่ศูนย์การเรียนรู้ป้องกันภัยพิบัติอิเคบุคุโรกันนะคะเมื่อเกิดแผ่นดินไหวคิดว่าสิ่งแรกที่ควรทำคืออะไรคะ I wonder. Evacuate? Where? คำตอบคือปกป้องชีวิตตัวเองไว้ก่อนค่ะ Oh no! How can I protect myself? สิ่งที่เป็นอันตรายเมื่อเกิดแผ่นดินไหวก็คือของที่อาจจะร่วงลงมาเช่นแก้วหรือโคมไฟของที่อาจจะเคลื่อนที่หรือล้มลงมาเช่นตู้หรือชั้นวางของเป็นต้นดังนั้นหากเรารู้สึกว่ามีการสั่นไหวเกิดขึ้นให้ระวังศีรษะและพาตัวเองเข้าไปหลบในที่ที่ปลอดภัยจากสิ่งที่จะร่วงหรือล้มลงมาใส่เราถ้าอยู่ในร้านอาหารเราสามารถเข้าไปหลบใต้โต๊ะได้หรือถ้าอยู่ในโรงแรมเมื่อแรงสั่นสะเทือนหยุดให้ตรวจเช็คทันทีว่าประตูเปิดได้หรือไม่เพื่อเตรียมพร้อมหากต้องอพยพชินโดแสดงถึงระดับความรุนแรงในการสั่นของแผ่นดินไหวเรามาเริ่มทดลองกันเลยค่ะนี่คือชินโด3คือระดับที่ทุกคนในห้องรู้สึกได้ถึงการสั่นไหว緊急地震速報です強い揺れに警戒してください
นี่คือชินโด5กว่าๆเป็นระดับที่หากไม่มีอะไรจับยึดก็จะเดินลำบากนี่คือชินโด7ซึ่งรุนแรงที่สุดเป็นการจำลองการสั่นไหวของเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ของทางภาคตะวันออกของญี่ปุ่นรุนแรงในระดับที่ไม่สามารถยืนอยู่ได้หรืออาจล้มกระเด็นไปตามแรงโยกเลยทีเดียวทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะ That was awesome. Yeah, it was a good opportunity. Yeah, I've learned something new. It was good to know it.ทีนี้เรามาลองเรียนรู้วิธีป้องกันตัวเองเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเวลาอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นอาคารเช่นในพิพิธภัณฑ์ซูมิดะฮกไซกันนะคะเอาละค่ะทุกคนขอให้นึกถึงแรงสั่นเมื่อสักครู่แล้วจินตนาการถึงสิ่งของที่จะร่วงหรือล้มลงมาหรือเคลื่อนเข้ามาหาตัวเราและป้องกันตัวเองจากสิ่งเหล่านั้นกันนะคะพร้อมไหมคะเริ่มเลยค่ะแผ่นดินไหวดีมากค่ะทีนี้สมมุติว่าหยุดไหวแล้วต่อไปต้องทำยังไงคะ We need to evacuate, right? Which floor are we on? We need to take elevator to go down. เดี๋ยวก่อนค่ะเวลาเกิดแผ่นดินไหวหากเราใช้ลิฟต์อาจเสี่ยงต่อการถูกขังอยู่ในนั้นถือว่าอันตรายเราจึงต้องใช้บันไดในการอพยพค่ะหากเป็นอาคารที่มีโครงสร้างรองรับการเกิดแผ่นดินไหวการหลบอยู่ภายในอาจจะปลอดภัยกว่าอพยพไปข้างนอกนะคะและเมื่อเราอยู่ภายในอาคารตามหลักก็จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อาคารด้วยค่ะ皆様こちらの非常口から避難しますので私の後についてきてくださいต่อไปเป็นการฝึกซ้อมวิธีป้องกันตัวเองเวลาอยู่นอกอาคารสถานที่คือวัดเซนโซจิค่ะ Ooh, great. การป้องกันตัวเองเมื่ออยู่ข้างนอกเราจะใช้อุปกรณ์เช่นกระเป๋ามาช่วยบังวัตถุที่อาจร่วงหล่นใส่ศีรษะเช่นกระจกหน้าต่างกระเบื้องมุงหลังคาหรือป้ายต่างๆเป็นต้นนอกจากวัตถุที่อาจร่วงลงมาแล้วยังมีอย่างอื่นเช่นกำแพงรั้วที่อาจล้มลงมาทับได้ดังนั้นเมื่อเรารู้สึกว่าเกิดแผ่นดินไหวการป้องกันตัวเองจากอันตรายดังกล่าวโดยเร็วที่สุดจึงสำคัญมากขอให้ใจเย็นและมีสตินะคะทุกคนคะขอให้นึกถึงแรงสั่นเมื่อสักครู่แล้วจินตนาการถึงสิ่งของที่จะร่วงหรือล้มลงมาและป้องกันตัวเองจากสิ่งเหล่านั้นนะคะแผ่นดินไหวระวังศีรษะแผ่นดินไหวเอาล่ะคิดว่าทุกคนคงจะเข้าใจถึงวิธีป้องกันตัวเองเมื่ออยู่ข้างนอกแล้วนะคะทีนี้สมมุติว่าแผ่นดินไหวหยุดละต่อไปเราจะทำยังไงคะ Should I call my family? Don't we need to evacuate before that? อันดับแรกเราต้องหาข้อมูลข่าวสารจากสมาร์ทโฟนทีวีหรือวิทยุถ้าคุณอยู่ตามชายฝั่งแล้วรู้สึกถึงแรงสั่นขนาดใหญ่หรือมีการแจ้งเตือนสึนามิให้อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยเช่นที่สูงหรือตึกหลบภัยจากสึนามิเป็นต้นหากรู้สึกว่าอันตรายจากไฟไหม้ใหญ่กำลังใกล้เข้ามาให้คุณไปยังจุดอพยพทันทีจุดอพยพจะถูกกำหนดไว้ตามสถานที่ต่างๆเช่นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่โล่งกว้างและคงจะดีกว่าหากคุณตรวจเช็คให้รู้ว่าจุดอพยพอยู่ตรงไหนก่อนที่จะเดินทางไปเยือนกรณีที่คุณไม่สามารถอยู่ในที่พักเช่นโรงแรมต่อไปได้เมื่อเกิดภัยพิบัติจะมีสถานที่พักชั่วคราวเช่นโรงเรียนที่ถูกกำหนดขึ้นมาเป็นศูนย์หลบภัยซึ่งนักท่องเที่ยวก็สามารถเข้าพักได้ถึงตอนนี้เราได้ลองสัมผัสประสบการณ์การสั่นของแผ่นดินไหวและฝึกซ้อมการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะ It was really great to gain this knowledge I feel a lot safer during my travelI really learned a lot about disaster prevention.
คนคะหมายเลขที่เราต้องโทรไปตอนเกิดไฟไหม้และเหตุฉุกเฉินที่ประเทศของคุณเบอร์อะไรกันบ้างคะ I'm from the United States and ours is 911 I'm from China where there are 119 for fire and 120 for ambulanceแต่ละประเทศก็แตกต่างกันไปนะคะในญี่ปุ่นไม่ว่าจะไฟไหม้หรือเรียกรถพยาบาลก็ใช้หมายเลขเดียวกันคือ119ทุกคนคงจะรู้วิธีการโทรศัพท์อยู่แล้วแต่อาจมีหลายคนไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นที่สำนักงานดับเพลิงกรุงโตเกียวเรามีบริการโทรแบบสนทนา3สายรองรับหลายภาษาตลอด24ชั่วโมง365วันค่ะโอ้กะลีSo you don't have to be Japanese to call that number? แน่นอนค่ะแต่ถ้ามีการโทรในกรณีที่ไม่ใช่เรื่องฉุกเฉินมากขึ้นเมื่อถึงเวลาฉุกเฉินจำเป็นต้องใช้รถพยาบาลจริงๆขึ้นมาอาจทำให้รถไม่พอได้นะคะดังนั้นการโทรเรียกรถพยาบาลจึงควรเป็นกรณีฉุกเฉินจริงๆเท่านั้นนะคะรถดับเพลิงก็เช่นเดียวกันค่ะ All right, so 119 is for emergencies only. Okay. เอาละค่ะทุกคนต่อไปเรามาลองฝึกซ้อมจำลองการโทรแจ้งเหตุที่119ด้วยสมาร์ทโฟนดูนะคะ Hello? 火事ですか? 救急ですか? I don't speak Japanese. Hold on. I'll put you through to an English speaking operator. Fire or ambulance? Medical emergency. 救急です。救急車が向かう住所はどちらですか? Address, please. I'm not sure.ในการบอกสถานที่ให้สังเกตสัญลักษณ์ชื่อสี่แยกหรือป้ายบอกชื่อเขตและชุมชนซึ่งจะมีภาษาอังกฤษเขียนกำกับอยู่นะคะ I'm near an intersection that says Minami Ikebukuro 1 และถ้าคุณตั้งค่าบริการข้อมูลตำแหน่งในโทรศัพท์มือถือให้เป็นโหมดเปิดเอาไว้ก็จะระบุสถานที่ได้ง่ายขึ้นหากมีโทรศัพท์สาธารณะอยู่ใกล้ๆให้โทรจากตรงนั้นก็จะช่วยในการบ่งชี้สถานที่ได้เช่นกันค่ะโอเค thank you ถ้าคุณประสบปัญหาก็ขอความช่วยเหลือจากคนญี่ปุ่นที่อยู่ใกล้ๆได้นะคะโอเค I seeและถ้าทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการผสมพยาบาลเช่นการใช้เครื่อง AED อันนี้ก็จะสบายใจขึ้นนะคะถ้าเราสามารถทำการผสมพยาบาลได้อย่างถูกวิธีระหว่างที่รอให้รถพยาบาลมาถึงโอกาสที่จะช่วยคนเจ็บให้รอดชีวิตก็ย่อมสูงขึ้นด้วยว้าว nice be ready to help others in need สำหรับวิธีผสมพยาบาลคุณสามารถเช็คได้ด้วยแอปพลิเคชันนี้ค่ะบางทีคุณอาจจะไม่ถึงกับต้องเรียกรถพยาบาลแต่แค่อยากได้ข้อมูลโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ใช่ไหมคะหากเป็นเช่นนั้นคุณสามารถเช็คทางอินเทอร์เน็ตหาบริการแนะนำการเข้ารับการรักษาฉุกเฉินในกรุงโตเกียวซึ่งมีแนะนำเป็นภาษาอังกฤษด้วยโดยคุณสามารถตรวจเช็คความเร่งด่วนตามอาการของคุณและเช็คว่าโรงพยาบาลไหนสามารถตรวจรักษาได้บ้างเป็นต้นนอกจากนี้ก็มีเว็บไซต์ฮิมาวาริที่ให้บริการแนะนำสถานพยาบาลนครบาลโตเกียวซึ่งมีภาษาอังกฤษด้วยก็สะดวกเช่นกันค่ะมีบริการให้คำแนะนำทางโทรศัพท์ด้วยภาษาต่างประเทศหลายภาษาด้วยนะคะขอให้ทุกคนนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะ Yes วันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากนะคะทีนี้ก็เหลือแค่กลับไปพักผ่อนที่โรงแรมแต่ว่าหลังจากกลับถึงโรงแรมแล้วก่อนที่จะพักผ่อนอยากให้ทุกคนตรวจเช็คอย่างนึงนะคะให้ลองนึกถึงกรณีเกิดไฟไหม้แล้วก็ตรวจเช็คเส้นทางจากห้องของตัวเองไปถึงทางออกฉุกเฉินเอาไว้โดยดูแผนผังเส้นทางอพยพประกอบนะคะ
ดูจุดที่ตั้งถังดับเพลิงเอาไว้ด้วยก็จะดีนะคะบางที่ก็จะมีรูปภาพแสดงเอาไว้แบบนี้ค่ะตรงทางเข้าออกโรงแรมหรือที่ฟรอนต์ถ้ามีป้ายเครื่องหมายยอดเยี่ยมแสดงว่าผ่านการตัดสินจากสำนักงานดับเพลิงและได้รับการยอมรับว่าเป็นอาคารที่มีการป้องกันอัคคีภัยอย่างดีเลิศค่ะต้องไม่ลืมเด็ดขาดว่าที่โรงแรมเราก็มีโอกาสเจอกับเหตุการณ์ไฟไหม้ได้เช่นกันนะคะเมื่อเกิดไฟไหม้จะมีประกาศฉุกเฉินหรือมีเสียงสัญญาณฉุกเฉินดังขึ้นภายในอาคารบางโรงแรมอาจมีประกาศทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษขอให้ตรวจเช็คสถานการณ์และอพยพอย่างมีสตินะคะพยายามก้มตัวให้ต่ำเพื่อจะได้ไม่สูดดมควันเข้าไปแล้วอพยพไปทางเส้นทางที่ได้ตรวจเช็คเอาไว้ล่วงหน้าหากมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่นะคะและเพื่อไม่ให้ตัวคุณเป็นต้นเหตุของการเกิดไฟไหม้ขอให้ระมัดระวังดังต่อไปนี้ห้ามสูบบุหรี่บนที่นอนห้ามทิ้งก้นบุหรี่ลงในถังขยะห้ามพาดเสื้อผ้าหรือผ้าเช็ดตัวบนโคมไฟหรือหลอดไฟทุกคนคะทัวร์ป้องกันภัยพิบัติขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะ Thank you. ที่ญี่ปุ่นมีสุภาษิตว่ากันไว้ดีกว่าแก้หมายความว่าถ้าเราเตรียมการให้พร้อมในเวลาปกติเมื่อถึงเวลาคับขันจะได้ไม่กังวลแล้วที่ประเทศของคุณล่ะคะ Hope for the best but prepare for the worst เข้าใจแล้วค่ะไม่ว่าสุภาษิตประเทศไหนก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันภัยพิบัติเพื่อให้ท่องเที่ยวได้อย่างสนุกและปลอดภัยนั่นเองขอให้ทุกคนนำความรู้ที่ได้จากทัวร์นี้ไปใช้ประโยชน์และขอให้ท่องเที่ยวต่ออย่างมีความสุขนะคะ Yes!